ากำลังอยู่กับน้องๆ นะคะทีมเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็ทีมที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีม ATC Kingfisher นะคะจากวิทยาลัยเทคนิคอัธวิทย์พาณิชยการนะคะ Kingfisher หรือ ATC Kingfisher นี่คืออะไรคะก็จริงๆเราเปรียบเสมือนน้องเขาครับเป็นเหมือนนกตัวเล็กๆที่มีสีสันนะฮะเป็นเหมือนทำให้โลกนี้มีสีสันมีความห้องตัวสนุกสนานเรามองน้องเขาเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ใช้วิธีการฝึกน้องๆพวกนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นมาได้ ATC แล้วครับครับ ATC ย่อมาจากสถาบันนะครับมาจากชื่ออะไรฮะอัธวิทย์ A มาจากอัธวิทย์นะครับครับที่ Commercial Technology College ครับครับก็จะเป็นไทยฮะก็เป็นเหมือนน้องๆจากโรงเรียนนี้นะครับที่จะสร้างสีสันให้กับโลกใบนี้นกน้อยครับผมนกน้อยถ้าเราไปดูแห่งอัธวิทย์นะนกน้อยแห่งอัธวิทย์เทคโนโลยีครับผมเพราะว่าด้วยสร้างสีสันได้จริงๆนะคะไปแบบระดับโลกเลยด้วยครับเพราะว่าปกติน้องๆเขาเวลามีกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนก็จะเป็นเหมือนครับเป็นไอดอลถ้าแสดงเมื่อสักครู่นี้คืออะไรครับก็จะเป็นแสดงเมื่อสักครู่ที่เราดูไปจะเป็นเล็กๆฮะเป็นเราจัดมาให้ประมาณ9คนซึ่งปกติเราจะใช้นักกีฬาทั้งสิ้น18คนนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ใช้ประมาณ9คนก็เป็นเซตย่อยๆที่จะเราเรียกน้ำจิ้มให้แสดงที่ไหนนะเมื่อกี้ด้านล่างครับบริเวณถนนเลยดูกันเต็มอาคารเนชั่นเหรอใช่ครับครับผมมาแสดงให้ดูเมื่อสักครู่นี่เองใช่ครับเมื่อสักครู่นี่เองครับเป็นไงฮะแข่งจริงกับแสดงให้ชาวบ้านดูเป็นไงฮะก็ปกติคนบางนาไม่ได้ดูนะไปแข่งแต่ต่างประเทศไงวันนี้เราเลยมาให้คนบางนาได้ดูหน่อยใช่ไหมปกติไปแข่งนู่นอะไรเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นสิงคโปร์ใช่ไหมฮะค่ะแต่เมื่อกี้ขนาดเรียกน้ำจิ้มเนี่ยยังแบบโอ้โหโยนไปแล้วรู้สึกตื่นเต้นแทนกลัวจะล่วงลงมาเคยมีล่วงไหมไม่ค่ะเพราะว่าเรามีการฝึกซ้อมมาอย่างดีค่ะโอ้โหล่วงอาจจะตอนซ้อมแต่ว่าของจริงเนี่ยไปใช่ไหมคะเวลาไปแข่งในต่างประเทศกับเล่นที่ลานรถเมื่อกี้เนี่ยเป็นไงฮะก็ความเปลี่ยนเต้นจะคนละอย่างกันนะคะครับแล้วตอนประกวดจริงๆเป็นไงก็เราต้องทำตัวเราให้ดีที่สุดอะค่ะไม่ให้ตัวเราพลาดแต่เมื่อกี้ทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีแล้วค่ะทำดีที่สุดแล้วค่ะเตะขนาดนั้นโยนแล้วแบบรับได้นะคะไม่เพราะว่าการแข่งระดับโลกนี่ทีมก็เก่งทีมอื่นเขาก็เก่งนะใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ว่าโอไปแข่งแล้วก็จะได้รางวัลไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมคะกดดันมีอะไรหลายๆอย่างค่ะที่เข้ามาเป็นอุปสรรคให้เราอาจจะเป็นอากาศบ้างอย่างที่เราไปญี่ปุ่นก็อากาศหนาวฝนตกนะคะแล้วก็คือเราก็ไม่ชินกับสภาพอากาศแล้วก็สถานที่แข่งคนทั้งหมดก็เป็นคนต่างประเทศหมดเลยไม่มีใครพูดภาษาไทยมันก็ยิ่งเป็นแรงกดดันให้เด็กๆเขาก็เชียร์แหละของเขาใช่ไหมใช่เขาก็จะเชียร์แต่ของเราที่บ้านเราก็จะเชียร์กันเองสองคนเราก็จะเชียร์กันเองสองสามคนที่ไปใช่ไหมฮะก็มีครูกับโค้ชครูกับโค้ชค่ะใช่ค่ะแต่ก็จะยินเสียงดังอยู่นะไทยแลนด์ใช่ไหมครับค่ะแต่ก็สามารถเขาเรียกว่าฝ่าความกดดันแรงกดดันเนี่ยจนสร้างแชมป์มาได้อะไรอะไรทำให้ได้แชมป์นะที่แรงกดดันถ้าขนาดนี้คนไปช่วยก็ไม่มีกองเชียร์ก็ไม่มีคุณจ๋าค่ะคุณอนุพเนี่ยเป็นโค้ชลีดเดอร์เลยครับจริงๆเราเคยได้แชมป์ถ้วยพระราชทานเมื่อปี2002ครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ด้วยปัญหาเรื่องหลายอย่างด้วยอย่างเช่นเด็กเริ่มให้ความสนใจเรื่องกีฬาน้อยลงเรื่องโค้ชเรื่องเทคนิคอะไรเงี้ยครับเราก็ไฟคิดว่าประเด็นที่ทำให้เรามีวันนี้ได้เพราะความพยายามของน้องๆคณะผู้บริหารที่ทุ่มเทนะครับแล้วก็ไฟดึงเด็กให้กลับมาจนถึงทุกวันนี้ได้ฮะคิดว่าเป็นความพยายามมากกว่าปัญหาเดียวกันไหมฮะกับใกล้ใกล้ใกล้เคียงครับเหรอครับผมก็คู่แข่งก็เก่งอ่ะใช่ครับคู่แข่งก็ปัจจุบันเด็กๆก็สนใจดนตรีทางด้านวงโยธวาทิตย์เยอะขึ้นเงี้ยครับคู่แข่งจากในประเทศก็จะเยอะขึ้นเงี้ยครับในแต่ละจังหวัดก็จะมีวงใหม่ๆเกิดขึ้นมาสม่ำเสมอในทุกปีเงี้ยครับครับครับผมเขาบอกว่าจริงๆแล้วความการจะไปเอาชนะหรือความสำเร็จได้จริงๆไม่ได้อยู่แค่เรื่องของเทคนิคอย่างเดียวทีมจะต้องสามัคคีกันแล้วก็อดทนใช่ไหมคะคุณอันนบค่ะแล้วทำยังไงถึงให้ทีมแบบเป็นหนึ่งเดียวได้จริงๆต้องให้น้องเขารู้สึกว่ารักกีฬาประเภทนี้ก่อนนะฮะก็คือดึงน้องเข้ามาฝึกเบสิกนอกเหนือจากด้านเทคนิคก็จะมีส่วนของสังคมเราจะต้องให้น้องเขารู้สึกว่านี่คือทีม
ทุกอย่างว่าเวลาเราจะทำอะไรต้องทำเป็นทีมเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันชุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ทานอาหารทุกอย่างต้องเหมือนกันเวลาทำโทษเหมือนกันนะครับอันนี้เชลิเกอร์หรือว่าค่ายทหารฮะเป๊ะมากจริงๆนะพี่นายต้องมากับหนึ่งใช่ไหมน้องเป็นอย่างนั้นปะคะน้องๆอย่างจริงๆก็อ่ะฮะอย่างนั้นเป็นกีฬาที่เหมือนแบบสีสันนะครับแต่จริงๆมาถึงวันนี้ได้จริงๆคือถ้าน้องเขาไม่รักกันเวลาเขาโยนขึ้นไปโยนน้องตัวยอดขึ้นไปแล้วถ้าเขาไม่รักเลยเขาปล่อยตกเลยใช่ไหมใช่ครับมันก็จะเนี่ยครับมันเป็นประเด็นถ้าสมมติน้องเกิดความรักเฮ้ยฉันห่วงพี่ฉันห่วงน้องฉันรักกันเฮ้ยเราต้องขึ้นนะเราอย่าตกนะเราต้องเซฟแค่นี้ครับมันเป็นหัวใจหลักที่ทำให้กีฬาประเภทนี้ปลอดภัยทั้งสองอย่างนี้นะก็คือความพร้อมเพรียงนะยิ่งวงนี่ยิ่งยากใหญ่ทั้งเป่าทั้งเต้นทั้งตีทั้งกลองเป่าด้วยเดินยากกว่าอันนี้ยังยืนตัวเปล่าใช่ไหมครับอันนี้ตั้งแบบงานใหญ่ๆก็เยอะแยะเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีหนักอีกแล้วก็ไหนจะต้องทำให้พร้อมเพรียงมีเทคนิคอะไรคะตอนนอกจากเรื่องของการฝึกเทคนิคฝึกขั้นตอนแล้วมีวิธีการในการทำให้น้องเนี่ยสามัคคีกันมีอะไรบ้างคะทงวงยุทธวิธีตรงไหนหัวใจหลักทั้งสองทีมจะเหมือนกันอยู่อย่างนึงคือเรื่องระเบียบวินัยนะครับระเบียบวินัยต้องมาอันดับหนึ่งถ้าเกิดเด็กๆมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมหรือการปูพื้นฐานเบสิกหรือแม้กระทั่งเลยขึ้นแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเด็กๆเขาก็จะทำได้ง่ายขึ้นเงี้ยครับการดำเนินการทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ดีเงี้ยครับแต่เราไม่เห็นนะวงแสดงตอนแสดงอยู่เป็นไงอ๋อใช่ครับใช่ไหมไม่ได้ถ่ายมาใช่ไหมมันไกลใช่ไหมที่แสดงมีคลิปทาง YouTube อยู่ครับลงมาใน YouTube เข้าไปดูใน YouTube ได้ใน YouTube ได้มือนะคะที่ได้แชร์ระดับโลกไปคำว่าอัธวิทย์ก่อนเลยใช่ไหมใช่ครับอัธวิทย์นิชัยการเลยครับอัธวิทย์พานิชัยการแล้วเข้าไปดูใน YouTube ดูฝีมือน้องๆกันหรือว่าเดี๋ยวทีมงานลองเสิร์ชดูแล้วก็เผื่อมีนะเอาขึ้นมาหน่อยนะคะทีมงานนะคะลองเสิร์ชดูนะเดี๋ยวโหลดดูนะคะเดี๋ยวขึ้นมาดูหน่อยว่านึกไม่ออกว่าไปได้แชมป์มาได้ไงใช่ไหมคืออย่างที่น้องบอกนะคะอย่างที่น้องสุภัทรบอกว่าโค้ชเนี่ยที่ดูแลวงยุทธวาทิตบอกว่ามีมากมายเลยวงยุทธวาทิตแต่ว่าการแข่งขันก็สูงด้วยต่างประเทศที่ไม่ต้องพูดถึงเขาก็มีความพร้อมมากกว่าเราแต่เราเนี่ยไปคว้าใจเอาชนะใจแชมป์มาได้ได้เพราะอะไรฮะเพราะกังนำสไตล์ป่ะด้วยไม่ใช่ไม่ได้เต้นกลางนางสตาร์ใช่ไหมครับหลักๆน่าจะเรื่องความพร้อมเพรียงครับครับผมก็จะแบ่งคะแนนในส่วนของภาพแล้วก็เสียงเนี่ยครับก็จะแบ่งการให้คะแนนเป็นสองส่วนหลักๆนะครับใช่ครับก็คาดว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีกรรมการเขาเลยเล็งเห็นตรงนั้นเนี่ยครับแล้วต่างประเทศเขาก็น่าจะไม่แพ้เราเหมือนกันนะคะใช่ครับทางอเมริกาเฉือนเอาชนะได้ค่ะถ้าพูดถึงถ้าเกิดมีต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวอ๋ออันนี้โทษครับอันนี้ที่เมื่อต้นปีครับเมื่อเดือนมกราคมครับที่สนามสุพัชราศัยครับอันนี้เป็นวงยุทธวาทิตของอัธวิทย์พานิชยการนะคะใช่ครับที่เข้าไปดูใน YouTube ได้ก็เป็นภาพที่ไหนนะคะขออีกครั้งที่สนามสุพัชราศัยครับไปทำอะไรฮะงานอะไรฮะเป็นงานประกวดวงยุทธวาทิตครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยใช่ครับอ๋อครับชิงถ้วยพระราชทานครับอันนี้เป็นการประกวดประเภทกอนะครับทำอะไรครับอันนี้เราทำอะไรอยู่คะอันนี้ประกวดขั้นแรกเนี่ยคือต้องเดินมาชิ่งเข้าในสนามครับก็เริ่มตั้งแต่ครับจุดปล่อยตัวเส้นสตาร์ท100เมตรหรือลู่วิ่งนะครับก็จะเดินมาชิ่งเข้าไปแล้วก็ไปทำการแปรขบวนด้านในสนามอีกครั้งนึงอ๋อครับครับครับเลยได้เห็นเลยตอนแปรขบวนเป็นยังไงนะคะแต่ว่าทีมเราขัดข้องนิดหน่อยโหลดช้าเลยคุณจะดูเยอะนะคะค่ะแล้วทางทีมเชียร์ลีดเดอร์บ้างล่ะคะก็คิดว่าประเด็นที่ทำให้ทีมเชียร์ลีดเดอร์นี้ประสบความสำเร็จนะคะก็คือนอกจากเราจะมีเทคนิคเหมือนให้น้องได้ทำสมาธิกันด้วยครับด้วยจิตใจของน้องถ้าสมมติว่าเป็นกีฬาที่เหมือนแบบถ้าเราไม่มีสติอย่างเงี้ยขึ้นบนเวทีหรือทำการโชว์แต่ละครั้งถ้าน้องไม่มีสติอาจจะให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายกลายเป็นว่าต้องฝึกสมาธิด้วยใช่ครับก่อนซ้อมก็จะมีสวดมนต์น้องว่าไงฮะตอนที่ไปแสดงเป็นไงบ้างฮะขอไหมเป็นด้านหลังเลยค่ะเป็นไงครับครับก็มีสติแบบอาจารย์ว่าป่ะมีครับเพราะว่าเราก่อนเราแข่งเราก็ทำสมาธิก่อนแข่งครับครับค่ะแล้วทางวงอาวงโยเป็นไงฮะเหมือนกันครับต้องมีการทำสมาธิก่อนครับอยู่กับตัวเองอยู่กับทีมครับแล้วซ้อมหนักไหมซ้อมก็หนักครับทั้งเปรียบมันทั้งเสียงทั้งภาพครับ
อ๋อเหรอก็จะเหมือนคล้ายๆนักพวกนักกีฬาแต่จังเล่นดนตรีไปด้วยอาจารย์เขาบังคับอะไรบ้างไม่บังคับโหดไหมต้องจังต้องถามแบบนี้อาจารย์กับโค้ชเนี่ยโหดไหมคะเหมือนล้อแสดงว่าเป็นตามนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าก็ถือว่าได้รางวัลซ้อมมาละกี่ชั่วโมงซ้อมมาละกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงประมาณไม่มากครับครับถ้าในกรณีที่มีการเข้าค่ายซ้อมเก็บตัวนะครับก็ตั้งแต่10โมงเช้าถึงประมาณ5ทุ่มครับก็เบรก3เวลาก็เช้ากลางวันเย็นประมาณนี้ครับที่เดี๋ยวจะซ้อมยาวไปเลยครับค่ะแต่ว่าก็จัดสรรเรื่องของการควบคู่กันไปใช่ครับใช่ครับก็จะมีทางโรงเรียนก็จะมีเรียนเสริมให้ค่ะจัดเรียนเสริมให้เฉพาะนักศึกษาที่มีกิจกรรมก็คือดูแลหมดเลยทั้งเรื่องของจัดสรรเวลาเรียนงบประมาณสนับสนุนมีผู้ปกครองมาบอกไม่ให้ลูกมาเล่นอีกไหมดีเนี่ยก็ถ้ามีบ้างค่ะถ้าประสบปัญหาอย่างนั้นเราก็จะเรียกคุยแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องให้ถอนทุนออกแล้วก็ถ้าอยากกลับเข้ามาใหม่ก็ได้แต่พอได้แชมป์แล้วเป็นไงคะมาสมัครกันเต็มเลยไหมก็ค่ะเข้ามาครับก็มากขึ้นค่ะมากกว่าแต่ก่อนเรียนดีไหมเนี่ยเรียนดีป่ะครับเกรดเท่าไหร่3ต้นๆโอ้โหแล้วน้องอ่ะฮะเอาตามความจริงก็ได้ก็ดีขึ้นจากปีก่อนๆนะครับก็มีคือทำไม่ดีขึ้นด้วยเหรอคะครับเพราะอะไรอะคะก็อาจจะเป็นสนใจเรียนมากขึ้นก็ต้องแบ่งเวลาใช่ไหมใช่ครับแบ่งเวลาเห็นบอกว่าน้องอีก2คนเนี่ยที่บอกว่าไปแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตอะไรนะ25ปีค่ะ25ปีอ๋อเหรอไปทำอะไรบ้างฮะที่เวทีก็เขาก็ให้พวกเรานะคะทีมเชียร์อัพคนดูเพลงหนึ่งค่ะเพลงรักหนักแน่นเพลงอะไรนะรักหนักแน่นค่ะเคยได้ยินไหมดิฉันพอเคยค่ะลุงคะเกิดไม่ทันร้องไงนะทำอะไรบ้างก็ไปเชียร์อัพคนดูให้คนดูทำตามค่ะก่อนคอนเสิร์ตเล่นเหรอคะหรือว่าเพลงนั้นเพลงนั้นค่ะระหว่างคอนเสิร์ตเลยให้ปรับปบมือตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามจังหวะเพลงจริงจริงพี่อยากให้โชว์มากนะแต่ว่าสตูเราเพดานเท่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสได้ทำให้เขาจิตครั้งเนี่ยแสดงจิตครั้ง10รอบอะค่ะ10รอบทุกรอบของคอนเสิร์ตค่ะทุกรอบของคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์